สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราชาวคอนเฟิร์มอะคาเดมี่อีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอังคารค่ะซึ่งวันอังคารของเราก็จะมีการเรียนการสอนกับอาจารย์ตุ๊กนะคะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์ตุ๊กก็ได้ให้โอกาสพวกเราอะค่ะคืออาจารย์เขาก็จะเชิญพี่วิทยากรซึ่งคือพี่แววค่ะคือคนที่ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จขึ้นแล้วแล้วก็อาจารย์จะมาให้พี่แววค่ะแบ่งปันประสบการณ์ของพี่เขาให้พวกเราชาวคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ได้ฟังกันค่ะซึ่งประสบการณ์ของพี่เขาจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะได้ยินแต่ชื่อใช่ได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียนนามแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงบริษัทคอนเฟิร์มครั้งแรกเหมือนกันก็แนะนำทีเดียวเลยนะคะยินดีคือชื่อแววค่ะแล้วก็เมื่อก่อนทำงานอยู่กับพรรคการเมืองอยู่เป็นเลขาที่เลขาคุณสุเทพประมาณ8ปีแล้วก็ไปทำอยู่บลูสกายประมาณ3ปีกว่าก็ออกมาเพราะอยากทำธุรกิจของตัวเองรู้สึกว่าอยากจะอิสระด้วยความที่ไม่รู้ว่าการทำธุรกิจมันมีหน้าตายังไงเลยก็กระโจนออกมาก็ควานหาโน่นหานี่ไปขายแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ดูว่าต้องรู้อะไรบ้างพอไม่รู้ว่าต้องรู้อะไรบ้างมันก็ทำให้เกิดเบรกดาวน์มันก็ทำให้เกิดถังแตกเก่งแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์คล้ายลูกสาวที่ตัวคือถูกทีมเข้าไปเจอธุรกิจหนึ่งก็คือเข้าไปหาพี่ซูซี่เพราะเรารู้จักพี่ซูซี่เราก็ไปแบ่งปันว่าตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่ซูซี่ซึ่งตอนนั้นกำลังเริ่มทำโฮสเทลก็ชวนว่างั้นมาทำที่นี่ด้วยกันก่อนไหมตอนนั้นเราก็หนึ่งเราก็เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ตรงโฮสเทลนั้นสองเราก็ไหนๆเราก็อยากจะทำธุรกิจอยู่แล้วจะไปสมัครงานใหม่ก็ไม่รู้จะไปเริ่มยังไงตรงไหนแล้วแบบประสบการณ์เรามันก็ไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของตลาดอะที่ต้องการก็เลยโอเคเลือกตรงนั้นพอเลือกทำก็ทำแบบไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พักเลยเหมือนกันก็ขับเที่ยวมากับพี่ซูซี่ก็สอนโค้ดแนะนำทุกอย่างเลยค่ะนั่นแหละผ่านมาแล้ว2ปีจากที่ทำเป็นโฮมสเตย์โฮสเทลอยู่ที่กรุงเทพตรงสนามเป้าชื่ออะไรชื่อบ้านปันสุขค่ะมีกี่ห้องมีเพจนะมีเพจกดไลค์กดแชร์ได้นะคะทำตอนเป็นกี่ห้องนะครับตอนนั้นตอนที่เริ่มทำตอนนั้นเป็นโฮสเทลเนี่ยมันเป็น4ห้องสี่ห้องแล้วก็มันเป็นเตียงสองชั้นแต่เราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่พยายามมองหาความเป็นไปได้พยายามให้ธุรกิจมันไปได้คือดูทุกอย่างด้วยความที่ที่เขาเป็นความเป็นไปได้อะค่ะคือเราเรียกกันในบริบทแบบนั้นเราเป็นความเป็นไปได้หาช่องทางที่จะไม่ตันกับชีวิตอ่ะเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนั้นจนที่กรุงเทพอยู่ตัวแล้วโอกาสอีกอันหนึ่งก็มาถึงก็เปิดที่นี่ก็คือโฮสเทลที่ปากช่องมันก็มีที่มาที่ไปอีกจากการท่องเที่ยวนี่แหละจากการต่อยอดจากการที่เราทำการท่องเที่ยวไปทำปากช่องเราเห็นเทรนลูกค้าโทรศัพท์ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ทำงานกับชุมชนก็ใช้ภาษาไทยตลอดก็จะคิดว่าตัวเองภาษาไม่ดีหรอกตอนเริ่มต้นทำที่บ้านปันสุขใหม่ๆเรียนด้านสังคมมาตัวเลขเนี่ยมันไม่เอาอยู่แล้วแล้วเพิ่งเจ๊งมาอีกมันยิ่งแบบกลัวตัวเลขไปเลยใช่กลัวบัญชีไปเลยแต่พอมันเริ่มทำธุรกิจที่บ้านปันสุขสิ่งแรกที่ต้องรับผิดชอบคือตัวเลขบัญชีที่บ้านนอกจากการทำความสะอาดบ้านแล้วต้องทำบัญชีทำอาหารด้วยผมฟังอย่างนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มคนต่างชาติใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาติอะไรเนี่ยเราก็ต่อยอดไม่ใช่ต่อยอดคือเราก็มาจากสเปซของพี่ซูซี่คือเขามีลูกค้าฐานของจีนเพราะพี่ซูซี่พูดจีนได้จีนมาเลย์จีนสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่แบบนั้นมา
แล้วก็ต่างชาติที่เป็นออสเตรเลียยุโรปอะไรก็มีบ้างแต่เปอร์เซ็นต์แล้วทางจีนจะเยอะกว่าอันนี้คือที่มาที่ไปก็เลยกลายเป็นว่าทำโฮสเทลแต่ว่าพี่ซูซี่ก็เป็นไกด์คุณแมวก็เป็นไกด์ด้วยใช่ไหมครับปัจจุบันใช่พี่ได้ไกด์บัตรอะไรเลยยังไม่ได้ไกด์บัตรยังไม่ได้ใช่ช่วยเหมือนพาแขกเที่ยวพาแขกเที่ยวเป็นคนขับรถก็คือขับรถทำเข้ามา2คนก็ไปไดเวอร์ด้วยรถเก๋งถ้าเกิดมาเยอะหน่อยก็มีรถตู้ก็แล้วแต่เราก็จ้างได้อยู่แล้วแต่ก็คือทำเที่ยวในกรุงเทพในอะไรแบบนี้ไปแล้วเยี่ยมนั่นคือที่มาที่ไปประวัติแบบสั้นแต่คือเล่าประมาณ10นาทีนี้แล้วก็เหตุการณ์มันผ่านมา2ปีประมาณ2ปีแต่เหมือนแบบยาวนานมากเพราะในระหว่างที่มันเกิดขึ้นมันคือการเรียนรู้ชีวิตแบบช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีการที่เห็นตัวเองการเป็นที่ไม่เวิร์กการกระทำที่ไม่ทำให้เราแบบชีวิตมันติดชีวิตมันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องจับตัวเองให้ทันเราต้องเห็นตัวเองต้องยอมรับตัวเองว่าอันนั้นการกระทำนั้นมันไม่โอเคแล้วเราก็ต้องไปต่อยังไงอย่างเช่นความคิดที่บอกว่าตัวเองภาษาไม่ได้เรื่องตัวเองไม่ชอบบัญชีมันคือความคิดแต่พอเห็นว่าความคิดนั้นมันจำกัดทำให้เราเกิดเหตุการณ์ธุรกิจเจ๊งมันทำให้เราไม่สามารถคอนเนคหรือว่าคุยกับลูกค้าต่างชาติได้มันทำให้เกิดข้อจำกัดของชีวิตเราก็ต้องปล่อยวางก็คือมันต้องใช้มันต้องมีทั้งความอายมันต้องแบบเตี่ยต้องทดสอบว่าภาษาได้ไหมเขาฟังรู้เรื่องไหมต้องแบบมันต้องแบบช็อตต่อช็อตแล้วปล่อยวางมันอย่าเรียกอย่าอดฟังอย่าอดฟังฟังด้วยมันอย่างนั้นเลยค่ะเอ๊ะตอนแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้บัตรไกด์แต่ว่าก็ต้องสอบไม่ต้องทำอะไรกับไกด์ไหมเป็นแพลนที่อยู่ในเป็นอยู่ในแพลนของตัวเองนะคะว่ามันต้องคือตามกระบวนการคือมันต้องลงเรียนมันต้องไปสอบก็สามเดือนนะหกสามเดือนหกเดือนสี่เดือนแล้วต่อสู้ใช่ค่ะก็จะมาจากฟังจากที่พี่แววแบ่งปันน้องๆมีอะไรจะสักถามเพิ่มเติมไหมไม่ยังไม่จบยังไม่จบนี่แค่เกริ่นนำ มาถึงตรงนี้น้องๆมีอะไรแบบว่าอยากจะแบ่งปันไหมได้อะไรฟังไม่ได้อะไรเห็นไหมอยากฟังต่อยังไม่จบใช่ไหมครับยังอีกยาวให้ชั่วโมงตอนนี้น่าจะไม่ถึงแล้วเพราะเดี๋ยวมีลูกค้าเข้าที่โคเชียร์พี่แววนี่เรียนแลนด์มาร์คด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะครับพี่ตัวแนวฟังภาษาที่พี่แววพูดพี่แววสื่อสารผมฟังภาษาแบบคือเขาเป็นที่แบบไม่ว่าเขาจะเป็นตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยคือเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดเป็นหนึ่งหลักสูตรที่พี่บอกว่าเราสามารถสร้างตัวเราขึ้นมาได้ผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะรู้จักกันเฉพาะแบบว่าไม่เคยเจอหน้าแต่วันนี้แต่สิ่งที่ผมเห็นผมชื่นชมแบบพี่แววมากแล้วยิ่งได้เกิดได้แบ่งปันอันนี้คือสิ่งที่พี่ยาได้รับเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่วิธีคิดของเราถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่เก่งภาษาเราไม่ทำหรอกเราไม่เก่งตัวเลขเราไม่ทำบัญชีหรอกแต่จริงๆในชีวิตเราปฏิเสธได้ไหมเราปฏิเสธเราอยากลุ้นไปที่ตรงนั้นคือเราอยากให้น้องเห็นตัวเขาเองมากกว่าอันนี้คือผมแชร์แบบที่ผมเห็นเอาอย่างนี้ถ้าเกิดน้องๆล่ะเอาอย่างนี้น้องๆนะคิดว่าเรามีอะไรที่รู้สึกว่ามันขวางทางเราแล้วทำให้เราแบบงานบางอย่างเราไม่อยากทำเนี่ยมันเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรที่เราแบบไม่อยากตอนนี้คือเราปีสองหรือปีสามปีสี่มาถึงตรงนี้เราคิดที่เราไม่ใช่สำหรับไอ้ที่เราเรียนอยู่นี่หรือเปล่าอะไรมีไหมมีความรู้สึกอันนั้นฟังเรื่องพี่แล้วเป็นไงบ้างฟังแล้วเห็นอะไรสำหรับตัวเองบ้างรู้สึกว่าพันเพิ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งผ่านไป2ปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่พี่เริ่มต้นตอนปลายเริ่มต้นทำงานบ้านปันสุขด้วยต้องเรียกว่าหน้าที่แม่บ้านตอนปี2017ตุลา2017แล้วก็พอต้นปีมกราคม2018เนี่ยก็เริ่มเป็นเปลี่ยนสเตตัสเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือต้องดูแลเพิ่มขึ้นนอกจากเป็นลูกจ้างแม่บ้าน
ในตอน2เดือนแรกหลังจากนั้นตอนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหม2018 November เนี่ยก็ไปเริ่มที่ปากช่องแล้วเมื่อต้นเดือนเนี้ยต้นเดือนสิงเดือนอันนี้สิงหาใช่ไหมปลายเดือนกรกฎาคมประมาณ26-27กรกฎาคมก็ตอนมารับดูแลโคแชร์ตอนนี้รับมา1เดือนก่อนแล้วจะไปต่อยังไงรับดูแลโคแชร์หมายถึงว่าคนที่เป็นเอ้ยไม่ใช่โคแชร์โฮสเทลค่ะขอโทษทีโฮแชร์โฮสเทลเป็นโฮสเทลของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันที่พบกันนักเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนโฮสเทลอยู่ตรงม.4 ปทุมม.4 ตรงเนี้ยค่ะซึ่งมีห้องอ่ะตรงนี้ก็มี3ห้องมี8เตียง12เตียงซึ่ง8เตียง4เตียงแล้วรับดูแลให้เขารับบริหารให้เขาคือบริมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยตอนนี้ก็ต้องเหมือนกับมาคลีนอัพสตาร์ทใหม่ของที่นี่แล้วจะไปต่อยังไงจากที่นี่ก็เดี๋ยวดูคือที่พูดถึงอันนี้จะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วมันเป็นทักษะเป็นสกิลที่เราก็มาใช้ต่อได้เลยอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะหรืออย่างแม้แต่พี่ซูซี่เองที่เขาทำบ้านทำ Airbnb ทำโฮมสเตย์พอเชี่ยวชาญก็สามารถไปต่อยอดมองดูproperty อื่นๆที่มีโอกาสหรือที่จะเป็นมีความเป็นไปได้ที่จะทำได้อีกเราก็ไปต่อยอดได้ปีนี้พี่แววอายุเท่าไหร่ก็ถือเท่ากันของคำนี้จะ39ค่ะรู้สึกว่าลุกจากที่ล้มเร็วมากภายใน2ปีเร็วมากเร็วมากถ้าบางคนก็เขาอาจจะบางทีก็5 ปี10ปีอัพกว่าเขาจะรู้มันขึ้นอยู่กับวิธีจริงๆอ่ะว่าเขาจะคิดได้ตอนไหนนี่ไปสำหรับโพสเลยค่ะโพสบอกช้าโอเคขอบคุณค่ะก็คือในฐานะที่แบบว่าก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่ได้เรียนอะไรมากันเราก็แบบเหมือนเป็นโค้ชสมัครเล่นเราก็เห็นว่าเราอ่ะตัวเราอ่ะโค้ชเขาตอบไม่ได้แบบว่าเราไม่สามารถมีพลังที่จะแบบทำให้เขาไปต่อยังไงแล้วก็เลยแบบเวลาที่แบบเห็นแต่เห็นนั่นนึงนะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เรียกว่าอยากจะประสบความสำเร็จรู้แบบเห็นงานที่เขาแบบขึ้นไปทำเนี่ยแล้วก็เลยบอกเนี่ยมีพี่มีคนหนึ่งที่แนะนำที่แบบว่าคือนิสัยโค้ชอ่ะเขาจะไม่ยกเลิกที่จะมีจุดยืนให้ใครที่เขายอมที่เขารับแล้วว่าเป็นโค้ชของเขาอันนี้นะเราก็เห็นอันเนี้ยแล้วก็เลยแนะนำแววว่าแต่แววต้องไปสมัครเองเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องแบบเราไปรับเป็นศิษย์เป็นลูกศิษย์เขาแล้วอ่ะเขาถึงจะรับเขาจะสองท่าพี่ซูซี่เขาไม่ได้รับใครง่ายนะเขาก็จะเรียนเขาก็แบบเพราะว่าในภาษาแบบวัยรุ่นเรื่องสายบุญแต่ว่าสำเร็จแน่นอนถ้าคือเชื่อเขานั่นแหละก็เลยเป็นที่มาแล้วคือมันอาจจะเป็นคำโน้มน้าวของเราด้วยนะแหละแววว่าเฮ้ยถ้าคนนี้เขารับดูแลคุณเลยคุณโชคดีมากแล้วแววก็แบบเป็นคนนั้นแหละที่แบบเขามีพันธสัญญาให้โอวาเขาเองกับครอบครัวเขาที่จะมองที่กล้องกันเลยไม่ต้องมองผมก็ได้ไม่ต้องมองนะมองเหมือนแบบแบ่งปันแบบเพื่อนเนี่ยคือใครแบบจะได้ธรรมชาติใช่ใช่ต้องหันผ่านผมค่ะก็นั่นแหละโอกาสใส่ไมค์เนี่ยก็ได้มันจะได้เสียงเด็กมันเรียกเข้าง่ายๆมันมีผลใช่ไหมมีผลมันจะเสียงโอเคค่ะก็พอเราได้ทำทัวร์พาลูกค้าไปที่ปากช่องพอสมควรเมื่อปีที่แล้วแล้วก็พี่ซูซี่ก็รู้จักกับโฮสเทลนี้ซึ่งการที่รู้จักกับเจ้าของโฮสเทลก็มาจากการที่เราทำทัวร์แล้วเราได้ไปพักเราคอนเนคกับผู้คนอันนี้คือเป็นการเป็นเขาเรียกว่าเป็นบีอิ้งเป็นการที่เรามีความสัมพันธ์กับคนนะคะเราคุยกันในเหมือนไปไหนก็เป็นพี่เป็นน้องสัมพันธ์กันแบบนั้นเขาเจ้าของโฮเทลที่เขาอยากจะเซ้งที่ปากช่องเนี่ยเขาก็
หมือนมีความไว้ใจเขาก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์ในชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็อยากจะปล่อยตอนแรกก็ยังอะค่ะเพราะว่าเรายังดูจากงบที่เขาตั้งไว้ดูจากราคาที่เขาจะขายเราก็ไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยเราก็ดูคุยกันก็คุยกันสองคนมาเรื่อยๆว่าโหราคามันยังสูงนะแต่เทียบกับมูลค่าที่เขามีมันก็ใช้ได้มันก็สมน้ำสมเนื้อแล้วเขาก็ลดลงมาจนเราเห็นว่าราคานี้มันปล่อยไปไม่ได้แล้วอะก็ขึ้นไปดูที่สุดที่เขาบอกว่าเออว่าขึ้นไปดูเพราะว่าถ้าจะทำถ้าจะเอาเนี่ยคนที่ทำก็คือแววไม่ใช่เพราะว่าพี่ซูซี่ก็คงไม่ขึ้นไปเพราะมีที่นี่อีกก็เราก็ขึ้นไปดูแล้วก็เราก็ประมวลจากทั้งประสบการณ์ที่เราขับรถพาลูกค้าไปแล้วก็ดูราคาของที่มีแล้วก็ความเป็นไปได้ของเมืองนั้นทั้งรถไฟทั้งมอเตอร์เวย์อะไรก็เลยบอกพี่โซซี่ไปว่าโอเคกี่ห้องครับที่ปักช่องที่ปักช่องก็มี3ห้องตอนนี้คือมันมี4ห้องนะคะแต่เราก็ปักเหลือ3ห้องเป็น2ห้องนอนใหญ่ซึ่งนอนได้10คนแล้วก็1ห้องนอนที่นอนได้3คนชื่ออะไรเอ่ย V ปักช่องโฮสเทลนะคะซึ่งจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมาจากการที่เราไม่มีอะไรเลยเรามีแค่เราอยากจะทำธุรกิจเราอยากจะมีอิสระเงินทุนเราก็อย่างที่บอกว่าเจ๊งมาจากธุรกิจก่อนหน้านี้ด้วยติดลบแล้วสำคัญคือก่อนหน้าที่จะมาเจอพี่ซูซี่เนี่ยเราเป็นคนขี้อายมากเราเป็นคนที่แบบไม่กล้าพูดเรียนอยู่ต่างจังหวัดเป็นคนลำปางนะเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงจบปริญญาตรีเนี่ยที่ลำปางเลยแล้วแบบคณะอะไรจบคณะจบคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์จากที่ลำปางเนาะแล้วก็คือกำไรของเราทั้งนั้นมันไม่ใช่แค่ถ้าเรามองแค่เมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเราก็มองแค่ที่มองแค่ตัวเองว่าเราทำแล้วเขาได้อะไรเขาได้อะไรแต่ไม่เคยมองว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรเราได้ทักษะอะไรมามันเป็นโอกาสอะไรที่คนคนหนึ่งลงทุนไป 7-8 แสนกับการเซ้งโฮสเทลแล้วเราเข้าเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้แบบซึ่งไม่รู้เขาไม่รู้เลยว่าธุรกิจเขาจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งจากการเรียนรู้ของเราซึ่งเราไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยซึ่งเขาก็เสี่ยงมากแล้วพอเราเรียนรู้ไม่หยุดเราก็ได้ทักษะนั้นมาเป็นของเราด้วยแล้วเขาก็เอาไปจากเราไม่ได้ด้วยเขาลงทุนให้เราหัวมุมนี้ดีไหมมีคนลงทุนให้ใช่วันนี้คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดความล้มเหลวแต่สิ่งที่ตัวโดยที่เราไม่ล้มเราไม่เสียเงินนี้เราล้มเราก็ไม่เสียตังค์แต่ยังเป็นประสบการณ์เลยครับสุดยอดแต่ยิ่งฟังก็คือเริ่มต้นจากที่จากเดิมจากการทำงานเรียนทุกอย่างแล้วก็ได้กลายเป็นว่าสุดท้ายก็คือได้ซื้อเป็นโฮสเทลของตัวเองจริงครับแล้วก็พัฒนาก็ยังไม่เป็นของเองครับก็ยังมีโค้ชอยู่เป็นพาร์ทเนอร์กันต่อค่ะพี่สุชิตก็เป็นนักลงทุนต่อร่วมลงทุนใช่แต่เราก็เป็นเราเป็นโอนเนอร์เราเป็นเจ้าของเป็นชื่อโค้ชมันก็ขยายความรับผิดชอบอันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่พี่ทุกถามว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญเท่าที่ใช้มาเนี่ยมันสำคัญถ้าเราแบบไปให้ค่าความสำคัญมันอันไหนสำคัญไม่สำคัญแล้วมันในบางสถานการณ์สิ่งที่เราคิดว่าไม่สำคัญมันก็อาจจะสำคัญซึ่งเนี่ยเราไม่รู้เลยที่สำคัญคือลงมือทำไงลงมือทำแล้วต้องภายนอกต้องภายในไงสู้แบบไม่หยุดไงใช่ไหมจริงจริงมันสู้แบบไม่หยุดก็จะยิ้มได้ก็น้ำตาก็ไปก่อนกันเด็กข้อดีของเด็กต่างจังหวัดนะที่เห็นคุณก็จะนอบน้อมจะนอบน้อมแล้วก็อดทนกว่าเด็กเนื้อทั้งดีและไม่ดีในบางสถานการณ์กันบางอันนี้จากที่เรียนรู้มานะคะที่แบ่งปัน
ว่าในบางสถานการณ์เราก็ใช้ความนอบน้อมเพื่อที่จะโปรเทคตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแบบทำให้ตัวเองไม่ขยายตัวซึ่งในการจะขยายตัวในเมื่อก่อนเรามันก็จะมีความคิดว่าเราจะกลายเป็นคนแข็งกระด้างก้าวร้าวอะไรหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่เราก็แค่ตรงไปตรงมาว่าเราคิดอะไรเรามองเห็นอะไรนำเสนออะไรไม่ใช่ก้าวร้าวแบบที่จะไปเอาชนะค้าคานหรืออะไรแบบนั้นซึ่งมันต้องเรียนรู้แล้วก็จับเรียนไปทำมากมากต้นไม้จะเสริมไหมคะน้องๆคุณน่าถามเพื่อนมีอะไรจะเสริมไหมคะน้ำแนะนำตัวเองอันนี้ไม่ได้มาสอนนะอันนี้มาเราฝากให้น้ำให้น้ำน้ำตอนที่หลังน้ำแนะนำตัวเองก่อนที่เรายังรู้จักแล้วแล้วก็ฟังแล้วได้อะไรสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะเคยมาฝึกงานที่นี่ปีครึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานต่อที่นี่แล้วก็เรียนที่จันทร์เกษมช่วงค่ะก็ฟังแล้วได้อะไรใช่ไหมคะก็ฟังแล้วสิ่งที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะสรุปมาเป็นประเด็นเลยก็สำหรับน้ำน้ำคิดว่าธุรกิจหรือว่าเงินทองอะไรเนี่ยมันล้มเหลวไปได้มันหายไปจากเราได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะติดตัวเราไปจนวันตายเลยก็คือความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราเคยมีมาเนี่ยค่ะต่อให้ว่าวันนี้ธุรกิจเราจะล้มไปแล้วแต่วิธีคิดหรือว่าความคิดเรามันยังอยู่เราก็สามารถสร้างมันขึ้นใหม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะใช้เวลากี่ปีกี่เดือนแค่นี้ค่ะยอดมากเดี๋ยวนะคะเรารู้สึกว่าการทำโฮสเทลของพี่แวร์นั้นหนูเป็นคนที่เชื่อเรื่องในโชคชะตานะคะว่าถ้าอันนี้มันเป็นของเราสุดท้ายอะไรมันก็เป็นของเราถึงเราจะจับจุดมันได้เร็วหรือได้นานแต่สุดท้ายถ้ามันเป็นของเรามันก็คือเป็นของเราค่ะแต่ว่าประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยถึงจะล้มเหลวก็คือนั่นคือที่ได้ก็คือเหมือนในเรื่องของการที่เราได้เรียนรู้หรือว่าได้การได้แบบพัฒนาตัวเองจากความที่เราผิดพลาดหรือล้มเหลวมาทำให้เราแบบก้าวข้ามแบบตรงนั้นไปถึงความสำเร็จสิ่งที่แบบเราคาดหวังไว้ค่ะค่ะก็สิ่งที่ได้เลยนะคะก็คือในเรื่องของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็เหมือนเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นแล้วหนูก็ชอบสิ่งที่บอกว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบแต่เรายังไม่ลองแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะชอบหรือเปล่าเมื่อก่อนหนูมาอยู่ที่นี่หนูก็เมื่อก่อนหนูก็ไม่ชอบพูดเพราะหนูเรียนภาษาอังกฤษแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้พูดเลยค่ะแต่พอหนูมาที่นี่แล้วหนูก็ต้องพูดทุกวันหนูก็รู้สึกว่าพอหนูพูดทุกวันแล้วหนูก็พูดเก่งขึ้นแล้วมันก็ทำให้หนูกล้าแสดงออกมากขึ้นหนูก็มองว่ามันสิ่งที่ดีค่ะแต่ต้องเลือกไม่ทำทุกวันเลยดีค่ะก็จากที่ได้ฟังไปก็ทำให้รู้ว่าแบบคนล้มอะค่ะบางคนเขาล้มนานมากแต่พี่อย่างพี่แวร์นี่คือล้มเร็วมากแบบล้มเร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาได้เร็วมากในเวลาเดียวกันมันซึ่งแบบเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะจมอยู่กับอะไรสิ่งที่ล้มเร็วเยอะมากแต่พี่เป็นคนที่แบบเหมือนไอดอลเลยพอฟังแล้วทำให้แบบรู้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองนะเราไม่ควรหยุดนิ่งหรือแบบจมกับอะไรสิ่งนั้นมากมายค่ะคือได้เห็นน้องๆได้มุมมองสำหรับตัวเองไปก็ดีใจที่แบบน้องได้สิ่งนั้นสำหรับน้องๆอะค่ะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครแบบเห็นอะไรตรงไหนเพราะชีวิตแต่ละคนก็จะแบบเจออะไรมาไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เราเก็ตแล้วก็เห็นมากับตัวเองก็คือเราจะได้อันนั้นนะกับตัวเองเราจะไปกำหนดบังคับให้เขารู้ในสิ่งที่เราอยากให้เขารู้ก็ไม่ได้อันนั้นน่ะก็ดีใจแล้วเป็นที่ตั้งใจมาวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่แหวนขอบคุณมากมากเลยที่เสียสละมาถึงจากปากช่องมาให้ที่นี่มาเติมเต็มทำให้แบบการฝึกงานของน้องๆที่มีคุณค่ามากขอบคุณนะคะตบมือเดี๋ยวผมมีคำถามโอเคนอกประเด็น
สิ่งที่เราได้ฟังคือพี่แววตอนนี้ทำคณิตด้วยความที่ผมอยู่ในธุรกิจนะครับคือตอนนี้ผมมีเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วผู้ประกอบการที่เป็นเพื่อนเราเยอะมากที่ลงทุนลงไปแล้วแต่ไม่มีคนทำการตลาดพอตอนนี้เขาเห็นเด็กๆ เขาก็มาเสนอผมแต่ที่ผมยังไม่ได้รับปากเลยนะน้ำเมื่อวานนี้ที่เราได้ข้อเสนอก็คือเขาเป็นเจ้าของโฮสเทลชื่อมอโควิลล่าอยู่ตรงจตุจักรเพิ่งสร้างเสร็จมา1ปีมี12ห้องแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ปิดเปิดไม่ให้ปิดเปิดหรอกมีคนดูแลมีคนใช้ห้องอยู่แค่ห้อง2ห้องเองพอเขารู้จักน้องๆคือจากการที่พวกเราทำงานร่วมกันนี่แหละครับที่แอลคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจในถ้าจะทำการท่องเที่ยวหรือทำอาชีพที่แอลทำคือแอลต้องใช้อะไรบ้างเทคโนโลยีอะไรบ้างความรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้ที่จะที่เห็นว่าสำคัญสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆตัวคนเดียวหรือว่าคนสองคนที่มันเท่ากับว่ารู้แล้วจะเทียบเท่ากับเป็นบริษัทใหญ่ได้สู้เขาได้คือถามว่าอะไรสำคัญเนี่ยตอนนี้ที่ทำหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันสำคัญทุกอย่างเลยอุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่โค้ชจะให้คำโค้ชเสมอคือใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเครื่องมือข้างนอกหรือเครื่องมือข้างในตัวเราเครื่องมือข้างนอกก็คือความรู้ต่างเรามีความรู้ทั้งเรื่องการพูดภาษาคือมีก็ต้องฝึกมีน้อยก็ต้องฝึกเดี๋ยวมันก็จะเป็นก็จะเก่งเองหรือมันมีอะไรอีกที่อยู่ในมือเราที่เราแบบอยู่สมมติมันวางอยู่บนโต๊ะแล้วเรายังใช้มันได้ไม่เต็มที่เต็มศักยภาพของมันเรารู้จักมันทุกมุมหรือยังอย่างทำบ้านเนี่ยทำเขาเรียกว่าโฮมสเตย์เราต้องขายออนไลน์เพราะเราไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่ที่คนเข้ามาขนาดนั้นเราก็จะเข้าไปใน OTA ต่างๆ OTA ใช่ไหมคะ OTA คือแพลตฟอร์ม booking แบบอย่างเช่น booking.com agoda อะไรพวกนี้มันเหมือนตลาดที่โรงแรมเล็กๆหรือว่าโรงแรมใหญ่ๆก็ตามที่พักพวกคราวทั้งคืนเนี่ยเอาตัวเองไปวางขายในตลาด OTA คือ Online Travel Agency โอเคไหมเก็ตไหมก็คือเอเจนซี่ที่เขาขายตัว OTA คือขายทางออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยพวกบริษัทอย่างเช่นบอกว่าตั๋วเรือบัตรเข้าชมทิเก็ตต่างๆห้องพักเขาจะขายผ่านก็คือ OTA ใช่จริงๆแล้ว OTA ในกลุ่มหนึ่งก็คืออย่างเช่นว่าพวก booking.com พวก agoda.com ตลาดที่เป็นแพลตฟอร์มเก็ตไหมครับประมาณนั้นแต่ตลาดที่เป็นแพลตฟอร์มจริงๆถึงจะมีแพลตฟอร์มชั้นเลิศก็ยังจะมีแก๊ปมีช่องว่างสำหรับกลุ่มบุคคลนะคือเครื่องมือที่ดีเจ๋งแต่ยังต้องมีคนที่เข้าใจแล้วเข้าใจทุกมุมของเครื่องมือแล้วไปใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ใช่ค่ะคนนั้นก็เป็นคนที่ได้เงินถูกนะถ้าเราใช้มันเต็มศักยภาพที่อย่าง Booking เขาสร้างเครื่องมืออะไรมาซัพพอร์ตเราซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าบ้างเนี่ยเราใช้มันทุกอันหรือยังเราลองมันให้มันเหมาะสมกับสินค้าของเราทุกอันหรือยังเรารู้จักมันหมดหรือยังซึ่งที่พูดเนี่ยบางงานเราก็ยังไม่รู้จักนะใช่ยังอยากให้ชัดนะถ้าเกิดคุณเก่งคุณจงสร้างเครื่องมือคุณจะรวยด้วยเครื่องมือด้วยแพลตฟอร์มเห็นไหมเขาบอกว่าทำครั้งเดียวแล้วคนมาใช้นี่คือคุณเก่งคุณสร้างเครื่องมือแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้เก่งไม่ได้สามารถสร้างเครื่องมือคุณจงเป็นยูเซอร์และเป็นผู้ใช้เราไม่มีเงินลงทุนอันนั้นไม่ได้แตกต่างเลยแต่วันนี้ทัชชิ่งแพลตฟอร์มแบบโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดมันคือโอกาสสำหรับคนตัวเล็กๆแต่จะกลายเป็นจุดยืนที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดคุณเข้าใจและคุณใช้ใช่ซึ่งสำหรับเรามันดีตรงที่เราไม่ต้องไปลงทุนจ่ายเงินเป็นรายปีรายเดือนอะไรก่อนคือเมื่อเกิดการขายเขาก็หักเปอร์เซ็นต์ไปเกิดการขายเขาก็หักเปอร์เซ็นต์ไปซึ่งเราก็โอเคในสถานะที่เรากำลังแบบมาจากติดลบแบบนั้นเราขายได้แล้วเราแบ่งกันขายได้แล้วแบ่งกันก็ดีสำหรับเราด้วยมันก็เริ่มมาอันนั้นก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งอีกแบบหนึ่งส่วนการเรียนรู้เพิ่มเติมเราก็ต้องรู้ว่าในการทำธุรกิจเราต้องรู้อะไรอีกถ้าไม่ถ้ายังไม่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่เราทำงานได้มาก
ินความคาดหมายที่นายจ้างเราทำได้พวกสิ่งมันก็คือของเราอะแบบกำไรที่เราจะได้สำหรับชีวิตเราเราจะก้าวหน้าเราจะก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นที่รักจะได้รับการยอมรับจะได้การโปรโมทหรือแม้แต่วันนึงเราจะเขารู้จักน้องๆคือจากการที่พวกเราทำงานร่วมกันนี่แหละเขาก็ถามว่าคือเขาก็อยากจะหาคนไปทำการตลาดอันนี้คือในมุมมองผมเฉยๆนะแล้วก็จริงๆผมมีเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจแบบเนี้ยยังมีสินทรัพย์อีกเยอะมากเพียงแต่อยากจะได้คนที่อยากจะรับผิดชอบเป็นเจ้าของเพราะห้องในกรุงเทพเนี่ยและตัวนี้ติดกับรถไฟฟ้าด้วยนะอยู่ตรงจตุจักรแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่คือผมอยู่ในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวไงเราก็เลยมีเพื่อนที่ทำตลาดทำแบบที่เป็นโฮสเทลหรือกลุ่มเล็กๆแบบนี้แหละจริงๆพี่ตุ๊กเนี่ยก็เล่าให้เราฟังมาตลอดว่ามีพี่แวร์มีพี่ซูซี่ที่เขาทำแต่ถ้าเกิดน้องๆจับประเด็นที่เราเห็นอีกมุมหนึ่งใครที่อยากจะมีจุดยืนของตัวเองเข้าใจความหมายมันไหมคือการทำตัวแม้แต่พวกที่เรียนสายท่องเที่ยวมาเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรที่คุณอยากจะเป็นเจ้าของที่คุณอยากจะรับผิดชอบเป็นเจ้าของงานเห็นไหมครับวันนี้มันอยู่ที่วิธีคิดจริงๆวันนี้นะครับเราไม่มีเงินทุนไม่ใช่เรื่องแรกนะครับทุนไม่ใช่เรื่องแรกนะครับแต่สิ่งที่เรามีเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเรามีอะไรเราดูว่าภายนอกเรามีอะไรภายในเรามีอะไรเพราะวิธีคิดต่างหากที่สำคัญกว่านะครับวันนี้ข้ามผมเคยพูดเสมอกับที่นี่นะครับว่าถ้าเกิดคิดว่าจนคิดว่าไม่มีเงินจริงๆน่าสงสารนะครับไม่มีข้าวกินน่าสงสารแต่ถ้าเกิดจนด้วยวิธีคิดและจนด้วย mindset อันนี้โอ้โหหนักยิ่งกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสพวกเราเกิดขึ้นได้เสมอและนี่คือสิ่งที่พวกเรามีนะครับก็ฝากพี่แววนะครับหรือว่าถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดถามพี่แววนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเขามีโอกาสแบบเนี้ยพี่แววคิดว่าเด็กๆหรือดูว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยใครสนใจทำเขาอยากจะเริ่มต้นเขาอยากจะเริ่มต้นยังไงคือบางทีเขาอาจจะยังไม่กล้าแล้วที่ว่าวันนี้ในยุคของพี่แววผมมองเห็นว่าต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะแต่ในกลุ่มที่พวกเราทำวันนี้โค้ชต่างๆเนี่ยเรากลับมองเห็นว่าเราจะเป็นเวทีสนับสนุนคือเรามีโอกาสเราอยากสร้างสังคมเราอยากสร้างประเทศแต่คุณต้องให้ต่างคนต่างทำในสิ่งที่ถนัดนะครับนั่นคือ mindset ที่ผมทำในเรื่องของคำว่า academyนะครับขอแชร์ตรงนี้แล้วกันครับก็อยากจะแบ่งปันในมุมมองนี้นะจากการที่เราทดลองเข้ามาช่วยมิสเตอร์โอเคทำคือเด็กๆอ่ะแบบวัยรุ่นเนี่ยเวลาที่เขายังไม่อยู่ในธุรกิจอ่ะเหมือนคนที่อาจจะเป็นพนักงานประจำหรือจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการมันมีความกลัวหลายอย่างที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอ่ะแล้วก็อาจจะอยากบางทีแบบจะออกจากงานประจำหรือถูกให้ออกจากงานประจำก็มีเงินก้อนนึงแล้วก็ไปลงทุนแล้วก็เชื่อคำโฆษณาไม่เริ่มต้นจากโจทย์ที่เรามีก็คือเราใช้ทุนน้อยๆก่อนแล้วใช้ความรู้มากๆแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำคือมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะแบบบางทีบางคนใจกล้าก็ลงทุนแบบทั้งก้อนเล่นหุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หมดไปโดยไม่เหลือไปเลยคือเราอยากจะให้อย่างนี้นะเอาเงินก้อนอ่ะแบบฝากประจำหรือทำอะไรไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเริ่มต้นเหมือนคนผู้ประกอบการที่เขาประสบความสำเร็จไปอ่านประวัติแบบหมาจนตอกคือไม่มีอะไรแล้วเราก็เอาตรงโจทย์ว่าฉันไม่มีอะไรแล้วฉันจะสร้างเงินขึ้นมามันจะได้ไม่พลาดหนักแล้วก็เราจะทำอะไรก็คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอันนั้นมันเป็นความชอบของเราไหมอันนั้นมันเป็นแพชชั่นเราไหมแล้วก็ทำธุรกิจนั่นไปถามใครบางคนแบบโพสต์มาในเฟซบุ๊กบอกว่าเอ้ยมีเงิน100,000จะทำอะไรดีบอกแล้วเราเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งทำเลยต้องเออคุณต้องไปดูถึงแม้คุณจะขายของคุณไปดูตลาดไปสำรวจตลาดไปอะไรคือเราก็ตอนที่มีเงินที่แบบพร้อมจะลงทุนขนาดเราทำอยู่ในธุรกิจมานานแล้วนะมันยังมีพลาดเลยเราคนที่ทำธุรกิจ20-30 ปีอ่ะเวลามันขึ้นสูงสุดอ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยเราประสบความสำเร็จเราจะไม่มีพลาดแล้วแต่ในสถานการณ์บางอย่างมันทำให้เราล้นควบมาเลยแต่ถ้าเราไม่มีสติเราอาจจะตายได้นะบางคนนะธุรกิจยิงตัวตายเรื่อยเลยไม่สามารถก้าวข้ามสภาวะที่ถูกกดดันนั้นได้แต่ถ้าเราลุกขึ้นได้มันธุรกิจเราจะใหญ่ขยายตัวคือสิ่งที่เราเห็นเลยนะการทำอะคาเดมี่เนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องให้แรงบันดาลใจให้วิธีคิดตัวนี้ก่อน
ก่อนจะไปเรียนอะไรเลอะเทอะแบบเยอะแยะไปหมดต้องให้วิธีคิดเนี่ยเพื่อเขามีเป้าหมายยังเขามีแพชชั่นของตัวเองไหมและเขาจะเรียนอะไรเลือกเลยแล้วไม่ต้องง้อคนไม่ต้องสปอยคนเวลาคุณไปรับสมัครนักศึกษาเนี่ยคุณบอกเลยว่ามาเนี่ยมันจะเจออะไรเขาจะได้รู้เลยมาเนี่ยต้องเหนื่อยเขาได้รู้เลยมาไม่ง่ายมันไม่สนุกเหมือนตอนเรียนมันจะเผชิญอะไรแล้วพอเขารับรู้เนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจว่าเอ้ยสิ่งที่เขาจะเจอมันคืออะไรเขาเตรียมรับมือไงแต่บางทีเด็กอ่ะเราแบบว่าคิดอ่ะจินตนาการของเด็กที่มันต้องสนุกเลยมันภาพวาดของเด็กมันจะสวยหรูอ่ะไปเที่ยวแบบมันพบทัวร์แล้วก็ไปแล้วก็ได้แบบเอ้ยสนุกสนานได้เที่ยวหลายๆที่หลากหลายอันนั้นเป็นมุมมองแต่เวลามันเผชิญจริงอ่ะก็ถ้ามีเครื่องมืออย่างเงี้ยอย่างที่แบงค์ทุกมาสอนก็ได้เห็นว่าเฮ้ยเวลาเจอสถานการณ์เราอยากเอาเข้ามันยังไงอย่างได้แววคนหนึ่งเนี่ยมาแบบเนี้ยให้เห็นเลยว่าชีวิตจริงชีวิตผู้ประกอบการมันเป็นแบบเนี้ยและที่เหลือนะที่เหลือมันไม่ยากแล้วเขาจะเรียนอะไรเขาจะเอาไหมหนูขอไม่เรียนอันนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เวที่หนูอยากจะได้เลยหนูจะเรียนหนูสนใจเรียนอันเนี้ยว่าหนูจะมาทำอะไรแต่บางอันหนูก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าผมก็ต้องแบบฝึกมันทุกอย่างแต่ถ้าเราได้วิธีคิดแล้วเลือกแล้วนี่เราก็อยากถ้าไปเรียนเกี่ยวกับทำโปรดักชันแบบเนี้ยอีกหน่อยเนี่ยเราจะไปรีวิวธุรกิจเราเนี้ยที่ไหนก็ได้ตอนนี้นะทุกอย่างธุรกิจนะไม่พ้นออนไลน์ไม่พ้นการทำคลิปการทำคอนเทนต์ไม่มีพ้นถ้าหนูรู้แค่นี้แล้วพี่หนูรู้ภาษาอังกฤษนะภาษาจีนนะหนูสุดยอดหนูจะเป็นคือตอนนี้นั่นในหัวป้านะผุดแล้วคนเนี่ยอยากจะให้พวกหนูเนี่ยนะไปเรียกว่าไปช่วยเยอะๆเลยเช่นทำเพจให้เขาไปดูแลเพจให้เขาตอนนี้ค่าดูแลเพจนะอย่างกระจอกเลยนะ 2,000 ถึง 7,000 แล้วแต่ว่าถ้าทำมีประสบการณ์หลายปีนี่ก็ 7,000 ต่อเดือนนะจ๊ะถ้าหนูทำสมมติ 2,000 เนี่ยเพราะเราเป็นนักศึกษาถูกไหม 2,000 ถ้า 10 บริษัทเท่าไหร่ ไม่ต้องไปขอเงินแม่แล้ว ฉันทำได้อ่ะสมมติชาวบ้านเขา 3,000 หนูเอา 1,000 เดียวอ่ะจ้างหนูไหมหนูอยากทำมากเลยพูดอย่างเงี้ยใครๆก็ให้ทำถ้าหนูหาไม่ได้มาหาป้าจะหาให้งานอื้อเลยโอเคไหมเริ่มมีความหวังเริ่มมีความเป็นไปได้ไหมยิ่งเป็นภาษาหนูรู้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่ยากสมัยเนี้ยในพิมพ์อะนะพอพูดภาษาอังกฤษมันก็ขึ้นมาแล้วแปลให้เลยเออแต่เราก็มาดูนิดหน่อยอาจจะถูกผิดก็เดี๋ยวเราได้ยินความรู้มันมีเครื่องมือช่วยเราเยอะมากในปัจจุบันเห็นคือวันนี้ทำให้เห็นความเป็นไปได้เห็นแล้วจบค่ะนี่ก็คือประสบการณ์ของพี่แววนะคะที่พี่เขาได้แบ่งปันให้กับพวกเราชาว Confirm Academy แล้วก็จะมีสิ่งที่พวกเราได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะพวกเรามองว่าประสบการณ์ของพี่แววค่ะซึ่งพี่เขามีประสบการณ์มาก่อนพวกเราการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนะคะก็จะทำให้เราได้มีการมองเห็นการแก้ปัญหาในทางอื่นๆนะคะก็จะทำให้เรานั้นสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองได้ในสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ตุ๊กมากเลยค่ะที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้เรียนรู้กับผู้ประกอบการตัวจริงอย่างพี่แววนะคะว่าผู้ประกอบการจริงๆอะค่ะเขาก็ไม่ได้จะประสบความสำเร็จในทีเดียวเขาก็ต้องมีช่วงเวลาที่ยากลำบากบ้างแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นนะคะจะเอาความยากลำบากนั้นมาปรับใช้ในชีวิตแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรในวันนี้พวกเราชาว Confirm Academy ก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็ความรู้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งในครั้งหน้านะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไรเราก็จะนำมาแชร์กันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ